สวัสดีครับเราอยู่กับทีเด็ดบอนเซียนแหล่งร่วมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่3ลีกครับคู่แรกเบอร์ลี่มีขุมกำลังที่เหนือกว่ามากทั้งยังมีผลงานที่ดีกว่าต่างจากเจ้าถิ่นสอร์ฟอร์ดซิตี้ที่มีแนวรับที่หละหลวมอยู่มากเห็นชัดจากที่ปราชัย5นักติดทุกรายงานฉะนั้นเกมนี้อยู่เบอร์ลี่คู่ที่2คริสตันพาเลซยังทำผลงานเกมเยือนได้ไม่ดีนักหลังล่าสุดบุกแพ้แอตตันวิลล่า 3-1 ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับเข้าสู่เส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเกมนี้ฟันธงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเก็บชัยคู่ที่3ทั้ง2มีฟอร์มการเล่นที่สูสีกันไม่น้อยทว่าเกมนี้เซบีย่ามีกำลังใจที่ดีกว่าจากสถิติที่พบกัน10นัดพวกเขาสามารถคว้าชัยไปได้ถึง8นัดทำให้เห็นว่าเซบีย่ามีดีกว่าเยอะพอสมควรฉะนั้นเกมนี้เซบีย่าน่าลองคู่ที่4เลเชเช่ทำผลงานออกมาได้ดีไม่เบาเพราะ5เกมหลังสุดในลีกยังไม่แพ้ใครเสมอ2ทั้งกดสกอร์รวมไปได้8เม็ดและเสีย4ประตูมองแล้วเกมนี้เชื่อเลเชเช่ไม่แพ้กลับรังคู่ที่5บาร์เซโลนามีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงสุดๆหลังชนะรวด5เกมติดชี้ให้เห็นถึงเกมรุกที่เฉียบขาดและอันตรายสุดๆฝ่ายมาโยก้าล่าสุดเพิ่งบุกแพ้คิโรน่า5-3มองแล้วพวกเขายังเป็นรองอยู่หลายจุดเกมนี้ฟันธงบาร์เซโลน่ามาเต็ม5คู่นี้ใครมั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจัดสเต็ป3สัก2อันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องบอลเซียนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้กำลังใจกันด้วยนะครับ